เราต่างเป็นประชากรเล็กๆคนหนึ่งในสังคมใหญ่พิมพ์พิมพ์พิมพ์ใช้ชีวิตตามปกติที่ตื่นกินนอนหมุนวนเป็นกิจวัตรสวัสดีค่ะวันนี้มาใช้บริการอะไรคะสิ่งที่จะบอกความแตกต่างของเรานอกจากรูปลักษณ์เป็นออมทรัพย์ทั่วไปนะคะอาจเป็นเพียงหน้าที่การงานเดี๋ยวรบกวนขอบัตรประชาชนหน่อยนะคะสิ่งเดียวที่พอจะเหมือนกันก็คงเป็นสิทธิที่ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกันมาตั้งแต่เกิดเดี๋ยวรบกวนมองกล้องทางด้านนี้ด้วยนะคะและถ้าวันหนึ่งแม้แต่สิทธินั้นก็ยังถูกขโมยไปเราจะยังคงเรียกว่านั่นเป็นสิทธิ์ของเราได้ไหมเรียบร้อยค่ะหรือเอาเข้าจริงสิทธิของเรามันไม่ได้มีอยู่ตั้งแต่แรกผ่านไปครึ่งวันแล้วนะครับกับการลงคะแนนเสียงของประชาชนชาวไทยในวันนี้เสียงของประชาชนเป็นตัวกำหนดทิศทางของบ้านเมืองค่ะป้าดาโอ้ยรู้แล้วกำลังรีบไปแล้วเนี่ยรายงานสดจากคุณจันทิมาโอ้ยทันอยู่แล้วคือหาปิดตั้ง5โมงเนี่ยเข้าใจแล้วค่ะรู้แล้ววันพี่ไม่ได้ไปไหนต่อซะหน่อยแล้วป้าดาออกเวรกี่โมงเนี่ยอ๋อค่ะป้าดาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพิมพ์ต้องออกแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาลำไทยพันค่ะคุณมาเลือกตั้งแล้วไม่ใช่เหรอคะครับยังนะคะแต่ว่ามีการเซ็นชื่อใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคะเพิ่งมาเมื่อกี้เองค่ะยังไม่ได้เลือกตั้งเลยนะคะเนี่ยค่ะมีการเซ็นชื่อแล้วก็ใช้สิทธิ์ไปแล้วเรียบร้อยค่ะชื่อก็ตรงกับบัตรอะค่ะเลขก็ตรงกับบัตรแต่นี่ไม่ใช่ลายเซ็นหนูอะพี่ดูดิเนี่ยหน้ามันก็ตรงเห็นไหมคะนี่พี่ได้เช็คหรือเปล่ามีคนเซ็นผิดหรือเปล่าอะก็ต้องเช็คสิคะถ้ามันมีข้อผิดพลาดพวกพี่ก็ต้องเห็นไงคะน้องก็นี่แต่นี่มันผิดชัดๆเลยอะค่ะพี่คือหนูยังไม่ได้มาเลยแล้วมันมีคนมาเซ็นแทนอะพี่คะช่วยดูตรงนี้หน่อยเนี่ยค่ะน้องเขาบอกมีคนเซ็นชื่อแทนน้องแต่คือน้องเขาเพิ่งมาแต่ว่ามีการเซ็นชื่อใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์อะไรกันคะพี่หนูยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็บอกแล้วไงว่าเพิ่งมานี่พวกพี่ทำงานกันยังไงเนี่ยคือมันตรวจสอบได้พวกพี่ได้ตรวจสอบหรือเปล่าอะเองอะนะคะเดี๋ยวพวกพี่จะตรวจสอบให้มีอะไรที่ผมช่วยไหมครับมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆค่ะเนี่ยมีคนใกล้จ่าเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะกำลังจะบอกว่ามีใครก็ไม่รู้มาเลือกตั้งแทนคุณค่ะมีบัตรประชาชนเหมือนคุณเลขบัตรก็เหมือนคุณทุกอย่างใช่ค่ะ
สรุปคุณคิดว่ามีใครก็ไม่รู้สวมสิทธิ์คุณขโมยสิทธิ์คุณไปเลือกตั้งก่อนที่คุณจะไปเลือกตั้งใช่ไหมครับค่ะคือจะมีคนมาตั้งใจสวมสิทธิ์ขโมยสิทธิ์หรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะคะหรืออาจจะเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้หนูไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ค่ะก่อนที่คุณจะไปเลือกตั้งอ่ะมีหลักฐานหรือพยานอะไรหรือเปล่าครับค่ะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมแค่ถามหาหลักฐานพยานตามปกติครับนี่ไงคะหลักฐานพยานบัตรประชาชนก็มีอะค่ะตรวจชิปดูสิคะเลขก็ตรงหน้าก็ตรงใบขับขี่ก็ให้ไปแล้วมันก็ตรงกันหมดอะค่ะแทนที่พี่จะมาจับผิดหนูทำไมพี่ไม่ไปดูกล้องวงจรปิดแถวนั้นว่ามันตรวจดูได้หรือเปล่าเรียบร้อยดีหรือเปล่าโอเคครับผมจะรับแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะครับขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะยังไม่เห็นท่าทีของการสรุปผลคะแนนเลือกตั้งในวันนี้นะครับเราคงต้องมารอดูแล้วว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรประชาชนเรียกร้องถามหาวันประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับเนื่องจากผลคะแนนในแต่ละสื่อไม่สามารถสรุปตัวเลขที่ตรงกันได้เป็นเพราะการทำงานที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่หรืออาจสอแววไม่โปร่งใสของการทำงานครับไหนบอกว่าไม่ได้ไปไหนต่อไงทำไมกลับดึกเชอะมีเรื่องนิดหน่อยอะค่ะนี่เพิ่งไปโรงพักมาเนี่ยเอ้าแล้วไม่ได้ไปเลือกตั้งหรอกเหรอทำไมอยู่ขึ้นโรงขึ้นศาลก็ไปเลือกตั้งสิช่างมันช่างมันวันนี้พิมเหนื่อยแล้วอะขอพิมค่อยเล่าให้ฟังได้ไหมโอเคโอเคก็แล้วแต่อย่าให้เป็นเรื่องใหญ่ก็แล้วกันแล้วนี่กินอะไรมาหรือยังอ่ะป้าซื้อผลไม้ไว้ในตู้เย็นน่ะทีหลังอ่ะก็หาของกินติดตู้ไว้บ้างล่ะตู้เย็นโล่งเชียวทุกวีที่แล้วงานมันหนักมากเลยนี่คะเนี่ยเศรษฐกิจเป็นแบบเนี้ยบริษัทยังจะบี้ให้พิมพ์ทำย่อยได้ถึงสูงอีกอ่ะยากอ่ะหักลาออกแล้วเนี่ยเนี่ยนะเด็กสมัยเนี้ยความอดทนมันก็ต่ำอย่างนี้แหละสมัยป้านะต้องทำงานหาลูกหาค่ะค่ะค่ะอาจจะไม่ฝ่ายแล้วทุกวันนี้ทำให้ประชาชนไม่มั่นใจในการทำงานผมว่าส่วนนี้สำคัญแล้วก็เป็นส่วนที่ผมจะมาปรับกลับดีๆนะคะจ้าการเลือกตั้งได้นะครับในค่ำคืนนี้ประชาชนต่างลุ้นกันว่าพรรคการเมืองไหนจะได้คะแนนเสียงมากที่สุดแต่เอาละพักกันเรื่องของผลคะแนนไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเหตุการณ์ปั่นป่วนของการเลือกตั้งในวันนี้ครับคุณวสีครับค่ะคุณอนิสรค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะหญิงสาวมาพูดว่าเธอเนี่ยไม่สามารถใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่าชื่อของเธอถูกใช้สิทธิ์ไปแล้วค่ะโดยมีการยืนยันนะคะว่าเธอได้ลงลายมือชื่อเอาไว้ในสมุดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อยแล้วจึงเกิดการถกเถียงกันยกใหญ่ชาวเน็ตต่างตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตของนักการเมืองหรือเธอต้องการสร้างสถานการณ์ให้ตัวเธอเองพิมพ์พิมพ์ลูกค้าเราขอโทษทีนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะไหวไหมเนี่ยแกเมื่อแบบนี้มา2วันแล้วเนาะไหวค่ะโอเคแต่แกเมื่อแบบนี้ลูกค้าเขาจะหมดความเชื่อถือแล้วนะเดือนนี้แกทำดีแล้วอย่าทำให้มันเสียว่ะค่ะพี่เจน1 0 9 1ที่ช่องรายการ2ค่ะคุณคะอันนี้ผิดช่องแล้วนะคะเชิญช่องบริการ2ค่ะผมวรเมฆจากสำนักข่าวเดอะนิวอเลิร์ทครับผมขอรบกวนเวลาคุณพี่มาสักครู่หนึ่งได้ไหมครับพอดีตอนนี้เป็นเวลางานนะคะเอาไว้ติดต่อหลังเลิกงานดีกว่าแต่ผมติดต่อมาหลายครั้งแล้วนะครับคุณไม่รับสายเลยไม่ว่าสำนักข่าวไหนก็ตามผมไม่ต้องสัมภาษณ์ตามกระแสนะครับแต่ผมมาเพราะว่าผมคิดว่าคุณคือหนึ่งในเหยื่อของการถูกขโมยตัวตนนี่คือข้อมูลและหลักฐานครับที่ผมรวบรวมมาจาก7จังหวัดสังเกตตรงนี้นะครับทุกจังหวัดจะมีรายชื่อของคนตายที่กลับไปมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ผมไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
มีใครมาสวมรอยเป็นชื่อที่ไม่มีอยู่จริงนี่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับมันจะมีรายชื่ออีก18รายชื่อนะครับที่ถูกใช้ซ้ำในเขตการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆที่มีคะแนนเกินนะครับผมอยากให้คุณดูตรงนี้ครับนี่ครับถ้าทฤษฎีของผมไม่พลาดครับครับครับได้ครับเดี๋ยวรีบไปครับเอางี้ดีกว่าคุณพิมผมมีเวลาไม่มากนะผมจะรอคุณ1 ทุ่มที่ร้านกาแฟข้างหน้านี้เดี๋ยวๆนะคะคุณอาคาร 1A ชั้น 4นะคะห้องผู้ป่วย302ค่ะเตียง9ชื่อผู้ป่วยนางสาวพริมารำไพพันธ์อะไรนะคะพริมารำไพพันธ์ค่ะอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะเรียบร้อยค่ะพริมารำใช่ค่ะงั้นพี่ฝากงานด้วยนะก้อยช่วงทุ่ม25หน่อยได้ไหมคะตรงหน้าห้องผู้ป่วยค่ะหยุดค่ะหยุดนี่แหละค่ะคนนี้แหละค่ะที่ปลอมตัวเป็นหนูอ่ะนี่มันปลอมตัว 100% เลยค่ะเหมือนทุกอย่างเลยอ่ะยกเว้นรูปอ่ะดูสิคะโอเคครับงั้นผมขอเก็บหลักฐานเอาไว้ให้เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับมาหาคุณพิมสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหน้าที่ของตำรวจมันต้องรับใช้ประชาชนอยู่แล้วคดีบัตรประชาชนปลอมอ่ะทางเราไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอนไม่ใช่นะคะนี่มัน
สวมรอยทั้งตัวเป็นพิมพ์อ่ะแล้วไปเลือกตั้งแทนด้วยพิมพ์ว่านี่มันไม่ใช่แค่การปลอมบัตรประชาชนแล้วอะค่ะผมว่าคุณพิมพ์ใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวตำรวจจะดำเนินเรื่องต่อให้อย่างแน่นอนว่าแต่คุณพิมพ์แน่ใจนะครับว่าไม่เคยเจอคนในภาพนี้มาก่อนผู้หญิงพิมพ์ไม่เคยเจอนะคะประสบอุบัติเหตุอะค่ะเขารถชนที่ไหนนะคะฮัลโหลสวัสดีฮะสวัสดีฮะThank you.
ท่านนี่มานี่ก็รู้ว่าเราใช้สื่อเป็นเครื่องมืออยู่ราคานั้นโผล่แบบนั้นได้ไงเราวางแผนเรื่องนี้กันมานานเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีปัญหาแค่นี้ไม่กระทบกระเทือนกับเป้าหมายที่เราวางไว้อยู่แล้วค่ะท่านทำไมทำงานสะเท่าแบบนี้ฮะผมหนุนธุรกิจหุ้นหลายอย่างทั้งโรงพิมพ์และตลาดใหม่ที่กำลังจะเปิดทำงานร่วมกันมาก็นานท่านไว้ใจมันนี่สิคะก็ดีถ้าไม่อยากพังกันทั้งหมดก็จัดการให้มันเงียบที่สุดเลยวันนี้ถ้าเรื่องแดงและภาพลักษณ์พรรคเสียหายกันมาก็เลือกแค่นี้ธุรกิจเราคงต้องขาดกันค่ะไว้วางใจให้พรรคประชาเท่าเทียมพัฒนาประเทศเราจะคงยึดมั่นในเจตนารมณ์และอุดมการณ์เพื่อประโยชน์ชาติเราจะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้พี่น้องประชาชนเท่าเทียมกันและจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปคุณผู้ชมคะช่วงเช้าที่ผ่านมาได้พบรถยนต์ปริศนาบริเวณถนนฉลองกรุงต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบศพชายคนหนึ่งห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ10เมตรตรวจสอบข้อมูลพบว่าข้อมูลผู้ตายตรงกับทะเบียนเจ้าของรถซึ่งคาดว่าเหตุการณ์นี้เป็นการฆ่าตัวตายค่ะ